โยซาวัสดีวิรุณมีกาวดีวิรุณดูไบดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีซไฟติ้งพาร์ทกันอีกแล้วนะฮะทุกชมนะวันนี้เราจะมาแบบว่าเล่นให้ดูกันเลยนะครับเกมวันพีซไฟติ้งพาร์ทจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG นั่นเองนะทุกชมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะที่สนุกเลยนะฮะใครกำลังหามาเล่นกันอยู่นะครับลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะผมว่าสนุกนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างนี้ใต้คลิปนะคุณดูนะเอาว่าโคตรหล่อโคตรเติงลงก่อนสวยนี่เอาดิสวยสับเลยครับอย่างนี้นี่ว้าดูสกิลไปก่อนคนดูนี่เราเล่นรีเบก้านะครับปะทะกับเอสนะท่านผู้ชมนะจริงๆเกมนี้มันมีแต่โหมดเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นด้วยนะครับท่านผู้ชมโคตรหล่อนี่ดิไงล่ะเอาดิวิโดนละโอ้โหแลกกันครับแลกกันสวยวิยังโหดเอสยังโหดคนดูแต่ตัวเราก็ถึกอยู่นะนี่ดิสวยตับเลยสวยเอาดิเอาดินี่ดิสวยเฮ้ยได้แรกอยู่คนดูอุ้ยตายได้เลยนะนี่คนดูนี่ทุบสวยตับตายเลยคนดูว่าจะไรเฮกนี่ดิเอาสักหน่อยแช้งมาแล้วสวยฮ่าเจอแช้งพี่เข้าไปตุยยี่อย่าครับน้องพี่มันโหดอยู่แล้วนี่ดิปั๊บตัวร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Card Riot Steam บัตร Grab บัตร LINE Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยไปสกิลต่ออื้อนี่ดิถีบเอ้าไม่ซับโอ้โหปรากฏกดไม่โดนเมื่อกี้นี่แม่งเอ้ยตายฮือตีอย่างแรงคนดูนี่ดิตอนแรกสับวืดอะคนดูถ้าไม่วืดนะได้นะเอาว่าเดือดเอ้าตายเลยมาว่านี่เด็กเหมือนกันนี่ก็มีอุ้ยโอ้ตอนแรกเสียจังหวะพอดูมันสับมืดนะครับสกิลอย่างไกลอะเมื่อกี้เอาว่าโอ้เดี๋ยวแฟงกี้ลงมายิงก่อนโอ้ตายเนี่ยมันเสียจังหวะตั้งแต่แช้งสับปืดตอนนั้นแหละคนดูนะนี่ดิว้าแพ้เลย เอาล่ะคนดูเราจะไปหาของกันนะทุกผู้ชมนะนี่กดมาที่วันนี้เราจะไปหาไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ผลไม้ทองนะทุกผู้ชมนะเฮ้ยกดแชร์ก่อน very good แชร์ตัวนี่ได้มาอีก10เหรียญไหนมีเชคมั้ยวะเนี่ยใช้ได้วันละครั้งเหรอน่าจะใช่นะเดี๋ยววันหนึ่งผมไปสุ่มตัวก่อนนะครับนี่มาแล้วว่า1อัน Let's go 1สมุดโอ้ได้2อันเลยมาชิ้นส่วนตัวละครนะครับถ้าครบ50อันผมจะได้ลูฟี่ร่างบาวแมนนะคุณดูนะมาลุย
เมื่อกี้นี่ไปตรงไหนนะนี่ไปรูปด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะไปหาผลไม้ปีศาจนี่ไอ้รูปหมวกฟางนะตรงนี้กดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกตัวนะครับตัวไหนที่มันเวี้ยวน้อยๆเนี่ยดูนะผมจะไปดูก่อนอันนี้ไม่ใช่คนละอันอันนี้อยู่ตรงนี้ไอ้อะไรนะด้านล่างตรงนี้แล้วก็อุ้ยไม่ใช่ลูกเข็มทิศผิดลูกเข็มทิศต้องเป็นลูกเข็มทิศนะครับมาด้านล่างตรงนี้ปุ๊บอันที่3นะตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของรูปตัวละครนะเห็นมั้ยแล้วก็เลือกตัวไหนที่ยังไม่ได้เล่นนะครับท่านผู้ชมนะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้ยังไงไอ้ตัวนี้ผมเล่นไปแล้วเนาะมันจะมีของรางวัลอยู่นี่นะครับเราจะได้เคลียร์นะครับท่านผู้ชมนะเห็นมั้ยเคลียร์ตามด่านก็ได้ทีละ30ผลนะท่านผู้ชมนะอันนี้เราเคลียร์ไปแล้วนี่ไปลุยใช้ไก่10อันเลทส์โกลุย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 มิสเตอร์วันมิสเตอร์วันไอ้มิสเตอร์ทูอยู่ไปหน่อยนี่เลยครับสวยตีโคตรแรงมิสเตอร์ทูเราอัพเวลมาโหดนี่มาหานะครับได้ทีละ30เลยนะคนดูนะทีละ30ผลเลยนะเย้อย่างที่เอาดินี่เอาสิโคตรเท่ตีอีกทีนึงมาดิครับน้องนี่ดิเฮ้ยนี่เคลียร์ด่านนะท่านผู้ชมนะเคลียร์ทีละด่านนะครับโกดรอโกดตึงนี่ได้มา30แล้วนี่หรือว่าบวกเพิ่มด้วยอะไรได้อะไรโอ้ชิ้นส่วนโอเคชิ้นส่วนตัวละครเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ผลไม้ปีศาจเพิ่มมาแล้วนะครับเฮ้ยได้รับของด้วยนี่ด่านนี้ผ่านไปแล้วด่านต่อไปต้องเป็นมิสเตอร์วันเวล20มันต้องมีการอัพเลเวลให้กับตัวละครด้วยนะท่านผู้ชมนะผมจะไปอัพเลเวลให้กับมิสเตอร์ไม่ใช่มิสเตอร์วันมิสเตอร์ทูนะฮะท่านผู้ชมนะย้อนกลับออกมาแล้วก็ไปในส่วนของเจ้าตัวละครนะครับหมวกเนี่ยกดขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกมิสเตอร์ทูอัพเลเวลให้แกหน่อยนะครับนี่ก็เลือกรูปการ์ดตรงนี้นะด้านล่างซ้ายมือนะปุ๊บแล้วก็อัพเลเวลให้แกนะครับไปให้ถึง20สักหน่อยโอ้อันนี้มันเกินไปมันจะขึ้นเวล70ไปเลยเดี๋ยวเลือกได้ไหมเนี่ยอ๋อกดเลือกได้ทีละอันอย่างนี้สมุดเขียวโอเคเวล20ไปเอาไปถึงเวล20นะครับจริงไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องอัพก็ได้นะผมไปหาเล่นแบบตัวอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ผมแนะนำนะครับอัพดีกว่าเวล20แล้วเราก็ย้อนออกมาปึ๊บแล้วก็ไปเขียนที่ต่อเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาตรงรูปตรงเนี้ยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมรูปอันที่2เมื่อกี้แล้วก็เลือกมิสเตอร์ทูด่านต่อไปครับได้มา30ใช้ไก่10อันนะท่านผู้ชมนะน้องไม่ใช่น้องไก่ใช้เนื้อมาดิเฮ้ยเจอกับไอ้นี่ด้วยว่าไอ้บาร์กี้โอ้โหจบง่ายเหลือเกินจบง่ายเหลือเกินนี่ถึงจะจ่าเฮ้ยในของในอีกแหละเอาชิ้นส่วนตัวละครเอาไว้ไปอัพนะท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ต้องการเลเวล25นะแต่เราก็ไม่เล่นนะครับเราจะไปเล่นตัวอื่นนะไปไต่ตัวอื่นหน่อยบางตัวมันยังไม่เคยไต่เลยนี่มีหลายตัวมากเลยนะเนี่ยยังไม่เคยไต่เนี่ยอันนี้ไต่เต็มแล้วชิ้นส่วนตัวละครเราเล่นไปถึงไหนนะตัวนี้จะได้ของดีอยู่เนี่ยไปโอเค let's go ไปได้กุญแจมันต้องใช้กุญแจคีย์นึงเหรออ๋อโอเคไปลุยครับชิปขาดำมาว่าโคตรหล่อโคตรเท่โคตรตึงอ่ะกดผิดนี่มาดิครับน้องเจ็บขาดำใครเล่นคอมโบไอ้ซันจีเป็นนี่ถือว่าโหดอยู่นะคุณนะเล่นยากร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Lich Man Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Card Riot Steam บัตร Grab บัตร LINE Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Lich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Lich Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยนะครับมาดิ
เฮ้ยคุมะอืมตายคุมะโดนตีทีเดียวร่วงเลยหรือได้มาอีก30นะครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกล่องอะไรกล่องสมบัติมีไหมเราก็ได้ผลละไม้ปีศาจมาทีละ30เลยนะเดี๋ยวผมไปเปิดดูก่อนครับนี่อุ้ยได้มาอีก5กล่องไปเปิดดูก่อนในกระเป๋านะกระเป๋าอยู่ฝั่งขวามือแล้วรูปกระเป๋าอยู่นี้นะครับว้าวเอาว่ะเปิดดูดิมีซันจิโอ้โหชิ้นส่วนซันจิเหรอเอาเลยดิอ่ะมีกี่ตัวก็เปิด Very good มาย้อนลงมาฮะเก็บรับของก่อนโอเคเฮ้ยมันมีรู้สึกว่าจะมีรับของรายวันด้วยนี่ที่ผมทำเสร็จไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้รูปตัวละครไม่ใช่นี่เออรับของอันนี้มีเควสอะไรต่างๆด้วยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะไปเล่นกันต่อเลยนะครับหาชิ้นส่วนตัวละครเราปึ๊บตัวไหนนะที่มันแบบพอจะได้เหรียญเพิ่มอีกสักหน่อยอันนี้มันต้องใช้อีกไหมเนี่ยผมว่านะอ๋อนี่ผมเล่นตันไปแล้วนะครับเล่นตันไปแล้วเลยเลเวลไปแล้วเอาตัวอื่นนี่เอาหนวดขาวแล้วกันนะคนดูนะนี่แล้วอีก30นะครับอันนี้เราเลือกใช้กุญแจแล้วว่าแสดงว่าตัวหุ่นต้องใช้กุญแจนั่นนี่ดูทรงนั่นนี่แกผมมีแค่เหลือไม่กี่อันเอ๊ะพวกนี้ต้องใช้กุญแจไหมพวกนี้พวกตัวกระจกกระจกไม่ต้องใช้นะคุณดูนะไปลินอาลองเรากดเทอาลองยืนกอดอกดามาดิครับอย่าบอกว่าเจอกับลูฟี่เจอกับลูกน้องตัวเองเฉยนี่เป็นไงล่ะโว้เฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะสกิลไปก่อนสวยเขาหวอนี่ดิมาดิเฮ้ยเจอกับซันจิด้วยไม่ใช่เจอกับโซโลหลบครับเขาหวอโอ้โหตายหมดอยู่นะอาลองเย้เดมา5เห็นไหมมันก็จะได้ตัวมานะครับได้ตัวมาเรื่อยๆนะได้เนี่ยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องเวล15นะครับเออแล้วก็มานั่งฟาร์มเอานะฮะฟาร์มทีละตัวนะเพราะบางตัวมันยังไม่อัพเวลไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้จำชื่อไม่ได้วะเย้โคตรโหดอ่ะลุยไปนี่อย่างเงี้ยล่ะเอาดิวู้ตึงจัดสกิลสักหน่อยเอาดิโอ้มันปาระยะไกลได้ด้วยเหรอนี่โกงอยู่นะนี่มาดิตึงจัดVery good พอได้ชิ้นส่วนมาโอเคชิ้นส่วนตัวนะฮะอันต่อไปครับ Let's go นี่มันได้มาทีละ30เลยนะผลทองนะครับถ้าเราเล่นเคลียร์ไปเรื่อยๆนะได้ทีละ30เลยนะครับไป Let's go สกิลไปก่อนนี่ดิโอ้สกิลมันดีอยู่นะเนี่ยตัวนี้มาดิสับกระแทกสวยแอสเลยปลาโคตรโหดเหรอคนดูเย้โคตรหล่อโคตรตรึงได้รับของมาอีกชิ้นส่วน4โอเคมาเฮ้ยได้รับของในนี้นี่ต่อไปฮะไปลุยอันนี้มันเป็นด่านมนุษย์เงือกนี่คนดูเฮ้ยลุยได้เจอกับลูฟี่เฉยวะเอาว่ะคนดูมาดิทำไมลูฟี่ร่างนี้มะทำไมมันเป็นร่างนี้มะมันควรจะเป็นร่างอันนี้ดีร่างอะไรนะร่างไอ้ตัวโลกใหม่เลยไปเกิดเดรโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม One Piece Fighting Pass นะเป็นเกมแนว Action RPG นะครับOpen World นะมี
กิจกรรมให้เล่นมากมายเลยมีในส่วนของ PVE เล่นกับบอทเล่นตามในเรื่องอะไรพวกนี้กับ PVP ก็มีให้เล่นนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ลองไปโหลดกันมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างของใหญ่จะคลิปผมทำสอนลงไว้แล้วเนาะสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า 400,000 คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง 10% ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง LINE Official @Richman Shop อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆ Roblox Gift Card Riot Steam บัตร Grab บัตร LINE Tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย